การและน้องเสือเปิดแผนช่วยเสกโลโซบอกหลอนหนักเห็นบ้านเป็นวัดปล่อยไว้ช้ากว่านี้อาจวิกฤตการวิภากรอดีตภรรยาเสกโลโซพร้อมเสือเศรษฐการสุขพิมายบุตรชายเสกวัย21ปีเปิดใจในรายการโหนกระแสทางช่อง28หลังพาเสกเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการไบโพล่าการเผยว่าเสกเป็นไบโพล่ามา10กว่าปีแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่ซึมเศร้าไม่ออกจากบ้านไม่เจอใครไม่คุยกับใครจะคุยกับการคนเดียวขนาดลูกยังไม่กล้าเจอไม่อยากให้ลูกเห็นสภาพเลยเก็บตัวอยู่ในห้องอย่างเดียวแต่ไม่มีการฆ่าตัวตายเพราะมีการพาไปหาหมอให้ดูแลก่อนหน้านี้หมอจะให้ยาปรับอารมณ์ได้ยามาก็หายพอไม่ได้รับยาก็จะเกิดความผิดปกติอีกเมื่อได้รับยาก็กลับมาเป็นปกติใช้ชีวิตได้ความรู้สึกการไม่คิดว่าเสกจะฆ่าตัวตายแต่ก่อนที่จะรับไปรักษาตัวมีการร้องไห้ผ่านไลฟ์ในคืนก่อนที่จะพาไปหาหมอซึ่งโรคไบโพล่าไม่ได้เป็นตลอดถ้าได้รับยาก็จะหายส่วนเรื่องเสพยาเมื่อปี54ก็ยอมรับว่าไปบำบัดเพราะยาเสพติดแต่หลังๆก็ไม่ทราบซึ่งทางเสกก็มีการตรวจฉี่โชว์ก็ไม่เห็นว่ามีฉี่ม่วงด้านเสือเผยว่าในสายตาผมตอนเด็กๆพ่อร่าเริงชอบคุยเล่นกับลูกแต่จริงๆพ่อเป็นคนเศร้าแต่ไม่ได้โชว์ออกมาให้ลูกเห็นว่าเขาอ่อนแอคนเป็นพ่อคงอยากให้เห็นว่าเขาแข็งแรงเป็นหัวหน้าครอบครัวอาการพวกนั้นก็คงไม่อยากให้ลูกเห็นผมไม่เคยดูว่าพ่อไลฟ์สดเพิ่งทราบว่าพ่อไลฟ์สดเมื่อ3วันที่แล้วเรื่องข่าวพ่อตามสื่อต่างๆผมจะทราบช้ามากๆเพราะไม่อยากดูเรื่องพ่อมันมีมาหลายปีแล้วแต่ผมก็ไม่ดูอยากตัดส่วนนี้ของชีวิตออกไปเพราะอยากโฟกัสตั้งใจเรียนอย่างเดียวดูแลน้องส่วนเรื่องพ่อแม่ก็ให้จัดการกันเองแต่ตอนนี้ผมเรียนจบแล้วมันคือชีวิตของผมแล้วตอนนี้ที่ต้องดูแลแต่เคยไปบ้านพ่อบ้านเก่าไม่สามารถอยู่บ้านที่พ่ออยู่ได้เพราะเละมากผมอยากให้เขารักษามานานเขาพบหมอประจำแต่เขาเลิกไม่กินยาอยากอยู่บ้านอย่างเดียวไม่มียามาช่วยอารมณ์จะเปลี่ยนไปเรื่อยบอกให้ไปหาหมอเขาก็บอกโอเคที่เขาไลฟ์ด่าพาดพิงอยากโชว์พลังแต่จริงๆเขาอ่อนแอคนที่ด่าว่าพ่อเราเพราะหลายคนไม่เข้าใจโรคไบโพล่าผมก็ไม่เข้าใจไปศึกษาดูก็เท่านั้นเพราะเราไม่เคยเป็นเราไม่รู้หรอกผมชินมากแล้วมันก็ไม่ดีแต่จะด่าไปทำไมเขาเป็นคนป่วยสมองเขาไม่คิดปกติแล้วถ้าคุณด่าแสดงว่าคุณไม่เข้าใจเขานอกจากนี้เสือยังเล่าถึงการช่วยเหลือเสกเพื่อไปรักษาว่าแม่มาปรึกษาวางแผนช่วยพาพ่อไปหาหมอเพราะไม่ช่วยไม่ได้แล้วโดยได้เข้าไปในบ้านเพราะบ้านหลังดังกล่าวมีชื่อตนอยู่ด้วยจึงมีสิทธิ์เข้าไปในบ้านหลังที่พ่ออยู่พร้อมแจ้งไปยังนิติบุคคลหมู่บ้านและรปภ.นอกจากนี้พ่อไม่รับงานแสดงมานานแล้วโดยเสือได้เข้ามาดูแลน้องๆทุกคนแทนพ่อซึ่งได้วางแผนมาช่วยงานของแม่ทั้งบริษัทรถและค่ายเพลงของแม่เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่พ่อแม่มีข่าวออกมาเสือกล่าวว่าการดูแลครอบครัวค่อนข้างยากเพราะพ่อต้องรักษาตัวและไม่ได้ทำงานทำให้มีความกังวลและเครียดมากแต่ก็ชินกับเรื่องนี้แล้วโดยอยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเพราะเป็นช่วงเวลาที่ยากมากส่วนการกล่าวอีกว่าตอนแรกว่าจะไม่ยุ่งแล้วแต่มีคนเข้ามาขอร้องเรื่อยๆจึงเข้าไปช่วยดูและช่วยเหลือเพราะหลายคนในโซเชียลมองเสกเป็นตัวตลกจึงมองเรื่องของศักดิ์ศรีโดยเคยโทรไปหาเสกคุยเรื่องลูกและทำบุญแต่ไม่ได้ห้ามเรื่องไลฟ์ในวันที่จะพาเสกไปหาหมออีฟได้ให้คนประสานผ่านมาจึงได้ปรึกษากันโดยให้อีฟดูแลภายในบ้านส่วนการดูแลด้านนอกบ้านซึ่งตอนแรกเสกขัดขืนแต่เจ้าหน้าที่นำตัวออกมาได้โดยหมอให้ดูอาการไปก่อน
ยังระบุไม่ได้ว่าต้องรักษาอีกนานแค่ไหนบางคนก็เร็วและบางคนก็ช้าซึ่งตนและเสือจะไปเยี่ยมเสกในวันที่21สิงหาคมเพราะเสือต้องเดินทางกลับไปเรียนที่อเมริกาจิตแพทย์หลายคนมองว่าขั้นต่อไปอาจถึงฆ่าตัวตายแล้วจึงได้วางแผนช่วยพาไปหาหมอจากนี้ขอโอกาสให้เสกอีกครั้งเพราะทั้งหมดเกิดจากโรคที่เสกเป็นแต่ถ้าเสกออกมาแล้วไลฟ์ต่อว่าคนอื่นอีกก็คงต้องลาแล้วที่ช่วยเพราะเสกเป็นพ่อของลูกทำให้ต้องเข้ามาช่วยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ